เนี่ยฉะนั้นมีโอกาสมีวาสนาแล้วมาตุ่มมาห้อมมาเอาบุญน้ำเพลินมากินข้าวห่วมผ้ากินป่าห่วมตอนเพลินวาสิบปีลำเศร้าปีลำจังบ่เห็นกวงมายามบางเข้าขึ้นเหล่าสิได้เห็นหน้าเจ้าดอกเทื่อเดียวเพลินวาเพลินมาบุญนี่บ่ฉะนั้นมื้อนี้เจ้าภาพเฮ็ดงานเป็นงานบุญอย่างผู้ใดสร้างผู้นั้นสิได้บุญหลายมีงานบวชงานบุญกะปาดสนามแม่เต้ยลงไปมื้อนี้ผู้มักเต้ยก็ได้เต้ยผู้มักฟ้อนก็ได้ฟ้อนผู้มักโจกตาเจ้าของก็ได้โจกตาเจ้าของนะครับฉะนั้นมื้อแรงนะครับเตรียมความจนตลอดสอดแกงถ้าว่ามื้ออื่นนะครับเบิ่งบ่จู๋ใจก็ตามไปที่อำเภอออบต.นาแกจังหวัดมหาสารคามนะครับสวัสดีลูกมันยังนี่คิดว่าคืนนี้คงงดดูไลฟ์สดโอ้ยปาเจ้บ่นฝนตกบ่ตกครับบอกว่าตกครั้งนี้ได้แม่บ่นจะไปไหนคะบ่นพักครับพักผ่อนอยู่บ้านจักเดือมื้อนี้ก็อยู่ครัวผู้เดียวแม่หลอกโลดผมเด้สวัสดีแม่แหม่มผ่องศรีครับระเบียบเจอพายุอยู่ที่โคราชมันเปิดแล้วฟ้าเปิดแล้วแม่มันมืดคึมอึมคึมมันมืดแบบสลัวซื้อบ่ตกดอกถ้าตกมาบ่นก็ว่าตกบ่แห้งดอกตกลิ้นๆเนี่ยแต่ตอนนี้ท้องฟ้ามันเปิดแล้วนี่แต่มันคึมซื่อๆบ่ตกดอกมันแรงปัดหยังนี่ศาสนาแม่ๆเจ้าเบิ่งรอเบิ่งวันที่5อยู่พังโคนจ้าจะกลับอุบลเพิ่นว่าวันที่5ชมฟรีนะครับงานบุญบั้งไฟอำเภอพังโคนมื้ออื่นเป็นงานเก็บบัตรครับวันนี้และพรุ่งนี้ไม่มีซอแอนอรดีนะครับซ่อแอนป่วยหลอดลมอักเสบเพิ่นมาบ่ได้มาขึ้นเวทีปกติมื้อนี้ก็มีซ่อมื้ออื่นก็มีซ่อนะครับ2วันนี้ซ้อลานะครับสวัสดีแม่เพชรชลาเครือวันครับแม่ทองอินครับคิดฮอดบ้านเด้แม่คิดฮอดบ้านอีอ้วนก็เมื่อบ้านหมอนั่งก็เมื่อบ้านข่อยสิซื้อบ้านอยู่สารคามดอกเวลาเมื่อบ้านจังบอกไก่ขึ้นมูนะครับมือแรงมาเด้อมือแรงแม่อย่าว่าบ่มานะครับบรรยากาศดีๆพุ่นเตยลงไปผู้มักเตยผู้มักฟ้อนนะครับสำหรับห้องน้ำคือ 1,000 ไร่นะครับคนมันหลายแท้นะครับมิดหมอแค้นแฟนหมอลำนี่หลายมือแรงฉะนั้นนะครับถ้าอยากนั่งสมาธิคือหลังบ้านเจ้าภาพแล้วก็หน้าบ้านเจ้าภาพนะครับแล้วก็หลังเวทีสำหรับห้องน้ำผู้ใดเบิ่งไลฟ์สดบ่นนอยู่นี่ไปตามที่บ่นนบอกนะครับแต่ถ้าว่าอยากเดินจงกรมนะครับบ่นั่งสมาธิก็ให้ไปหิ้มเปล่าเด้อแม่นี่ทั้งเจ้าภาพเพิ่นไปแห่นาคอยู่ในหมู่บ้านนะครับถ้าสนามกว้างหลายถ้าตั้งเวทีขึ้นกับเบิ่งบ่นซ้อมเบิ่งกับเวทีน้อยถ้าว่าสนามแคบๆตั้งเวทีกับเวทีบักใหญ่จนได้ตัดเวทีออก